บันทึกธรรมชาติตอนนกอีเสือหัวดำได้เวลาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับเด็กๆวันนี้เพื่อนของเราเข้าไปสำรวจธรรมชาติตามท้องทุ่งนะครับเขาพบนกที่น่าสนใจชนิดหนึ่งนั่นคือนกอีเสือหัวดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีลักษณะไงนะครับเริ่มเลยนะครับเหมือนเดิมครับนกเกิดจากไข่เราก็ต้องมีไข่ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มไข่ที่หัว1ฟองไข่วงรีที่ตัวอีก1ฟองปีกเป็นรูปประมาณนี้หางยาวครับตัวนี้หางยาวคือประมาณเท่าตัวหรือยาวกว่าตัวนิดหน่อยนะครับโครงปากเนี่ยออกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ปลายปากเนี่ยโค้งคมดูคล้ายเหี่ยวนะครับแล้วก็มีตาถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับเราจะเห็นมีหนวดเล็กๆอยู่โคนปากของอีเสือด้วยหัวเขาจะสีดำหลังจะเป็นทรงประมาณสามเหลี่ยมปลายปีกแหลมเดี๋ยวเริ่มลงสีนะครับเริ่มจากสีที่คางและใต้ท้องก่อนนะครับผมจะใส่สีฟ้าลงไปก่อนแล้วก็ใส่สีเทาตามลงไปเพื่อจะได้มันไม่แข็งมากเกินไปมันได้ดูนุ่มนวลนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่สีข้างที่เขาเป็นออกเหลืองๆส้มๆนะครับจนถึงโคนขาเสร็จแล้วนะครับก็มาเริ่มที่หัวก่อนเลยเอาปากก่อนแล้วกันปากเป็นสีเทาดำนะครับขอบปีกบนนะครับของเขาเนี่ยมีขอบเป็นเหลืองๆนะครับเราใส่สีเหลืองก่อนปีกทั่วไปเขาก็เป็นสีดำออกน้ำตาลนะครับเราใส่ไปได้เลยครับระบายไปเลยเหลือแต่ขอบที่เราลงไว้เมื่อกี้นี้อย่าลืมนะครับตรงหัวปีกเขาจะมีขาวๆเป็นแต้มเล็กๆนิดหนึ่งเป็นจุดสังเกตของเขาเสร็จแล้วก็มาที่กิ่งไม้นะครับตกแต่งให้สวยงามตามธรรมชาติที่เราเห็นนะครับส่วนมากนะครับลักษณะของนกอีเสือหัวดำเนี่ยเขาชอบเกาะตามทุ่งโล่งนะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจดบันทึกสักนิดนึงว่าเขามีชื่อนกอีเสือหัวดำเป็นนกประจำถิ่นในประเทศไทยเรารู้จักอีเสือมาหลายชนิดนะครับแต่ตัวนี้มีหางยาวกว่านกอีเสือชนิดอื่นๆเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆสังเกตเห็นอะไรพบอะไรเราก็บันทึกลงไปในสมุดของเรานะครับสมุดบันทึกเป็นของเราแล้วก็อย่าลืมนะครับขอให้เด็กๆสนุกกับการบันทึกทุกครั้งนะครับ